กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะตลาดหุ้นนิ่งแล้วมาดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะมาดูที่เซตอินเด็กซ์กันนะคะดัชนีวันนี้ปรากฏว่าพลิกกลับมาปิดบวกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่ 1,544.3 จุดนะคะเซตอินเด็กซ์นั้นปิดนี้บวกขึ้นมาประมาณไม่ถึง1จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 43,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้ไปต่อไหมนะคะพูดคุยกันช่วงนี้ค่ะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับคุณนิพนธ์บอกว่าให้ตามดูวันนี้อีกวันนะคะวันนี้เซตมีมูลค่าเบาบางนะคะเพียงแค่40,000ล้านบาทแล้วก็ปิดบวกเล็กน้อยค่ะมีความหมายว่าสัญญาณมันบอกนะฮะว่ามันเป็นขึ้นที่เรียกว่าขึ้นดีนะฮะมันเป็นขึ้นรีบาวด์ขึ้นไปแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันนี้มันก็จะรีบาวด์ขึ้นไปนะฮะค่ะไปไหนเราไม่ทราบเลยนะครับค่ะมันไปได้ถึง 1,580 1,600ก็แล้วแต่สิ่งปัจจัยที่มากระทบนะฮะค่ะแล้วมันก็ขึ้นแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะขึ้นแบบว่าวอลลุ่มน้อยนะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะค่ะขึ้นไปแบบว่าขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่ได้เกาะขายของที่1,600ในรอบก่อนนะฮะได้มีโอกาสแก้ตัวนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นน่ะมันจะเป็นตัวคนละตัวกับตัวที่รอบก่อนขึ้นหรือเปล่านะฮะค่ะมันจะกลับกันหรือเปล่านะฮะมันจะกลายว่าหุ้นที่จะขึ้นรอบนั้นเป็นหุ้นที่มันลงมาก่อนในรอบก่อนแล้วรอบนี้มันขึ้นนะฮะค่ะตลาดค่อนข้างยาวนะหลังจากนั้นมันจะลงอีกครั้งนึงนะฮะค่ะแล้วค่อยขึ้นจริงนะฮะค่ะก็ถ้านับไซเคิลแบบนี้ก็คือคงต้องเลยไปพฤษภามิถุนาหรือว่าปลายปีช่วงขึ้นปีหลักหรือเปล่าที่จะวิ่งไปขาขึ้นนะฮะค่ะนะครับตอนนี้ก็คือเห็นอยู่ไม่เกิน1,620ไม่เกินแน่นอนนะฮะภายในช่วงไตรมาส2นี้เหรอคะไตรมาส2นี้ไม่เกินไม่เกิน1,620นะคะไม่เกินค่ะส่วนด้านล่างล่ะคะดาวไซริสเป็นยังไงคะดาวไซเนี่ยยังไม่เห็นนะครับที่เห็นก็คือ1,520นะครับ1,520ค่ะกับ1,500นะครับอยู่ที่ว่าการขึ้นรอบนี้ขึ้นไปได้ถึงไหนค่ะถ้าขึ้นไปได้สูงพอสมควรเนี่ย1,520อาจจะเป็นจุดที่ปะท่อมนะฮะแต่ถ้าขึ้นไปได้ไม่ไกลสมมติว่าขึ้นไปแค่1,580แล้วลงนะฮะอันนี้อาจจะเห็น1,500นะครับค่ะก็ถ้าเกิดขึ้นไปไม่ผ่าน1,580นะคะบอททอมอาจจะอยู่ที่มีโอกาสที่จะเห็นบอททอมใหม่ที่1,500แต่ทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ารอบนี้ขึ้นไปได้ไกลนะคะได้ไกลทดสอบ1,620อะไรอย่างนี้นะฮะค่ะเราก็อาจจะเห็นว่า1,520เป็นบอททอมไปแล้วเป็นบอททอมกลางคะค่ะทีนี้การกำหนดกลยุทธ์นะคะที่เป็นการกลับตัวรอบนี้คือเป็นสัญญาณของการรีบาวแล้วนะคะเราควรที่จะบริหารพอร์ตยังไงดีคะเราจะต้องซื้อสะสมหุ้นเพิ่มไหมคะในทางเทคนิคบอกว่าเป็นคลื่นของการที่การแก้ตัวของคนที่ไม่ได้ขายของในรอบก่อนนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ซื้อหุ้นเพิ่มอยู่แล้วนะฮะไม่ซื้อเพิ่มนะคะไม่ซื้อเพิ่มแน่นอนนะฮะเป็นคุณที่ขึ้นไปเพื่อขายลดน้ำหนักการลงทุนนะครับค่ะมีคนถามบอกว่าเอามาพูดงี้คนก็รู้หมดในตลาดหุ้นนั้นบอกว่าทุกคนรู้มาแหละแต่ทำไม่ได้ค่ะนะครับมีคนที่ทำได้คือคนที่ชนะคนที่ทำไม่ได้คือคนที่มีปัญหาคือคนที่ติดหุ้นนะครับค่ะคุณนิพนธ์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูหุ้นที่มีสัญญาณซื้อและยังโฮได้หน่อยนะคะครับที่คุณนิพนธ์รีวิวให้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีตัวไหนบ้างคะผมดูรอบนี้ที่ผมเห็นเล่นวันนี้นะก็จะเป็นทีแพร์ฟูรีนที่เล่นนะครับกลุ่มรับเหมาที่มาก็จะสลับกันมานะครับวันนี้ก็จะเป็นซีเคสเต็กซินเทคที่มานะฮะค่ะคือดูพื้นฐานนี่คือกลุ่มรับเหมานี่มันยังมาได้อยู่นะฮะค่ะแล้วก็ดูทีละตัวได้ไหมคะถ้าดู IPD ก่อนละกันนะฮะค่ะมา IPD ค่ะมากราฟ IPD นะคะผู้ชม IPD จริงๆวันนี้มาดีแล้วแล้วก็เป็นโดจิไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องขึ้นต่อไปนะฮะ IPD นะครับโฮได้ค่ะเป็นโฮได้นะฮะ IPD นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นยูนิควันนี้มีการXD นะฮะ18ตังค์นะครับก็เป็นลงมาที่15.30ก็ไม่เป็นไรนะครับ15.30ก็ไม่เป็นไรวอลุ่มไม่มีเลยนะครับค่ะต่อไปเป็น CK นะครับ CK วันนี้ก็เป็นโดจิ CK เนี่ยแท่งดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ CK มีแนวรับเท่าไหร่คะ CK มีแนวรับเท่าไหร่คะCK แนวรับเท่าไหร่ก็แนวรับอยู่ที่โลเดิมนะครับก็บัตรท่อมก็อยู่ที่แถวๆเนี่ยนะฮะ26บาทสลึง25 26บาทสลึงเนี่ยห้ามหลุดนะฮะถ้าหลุดล่ะคะถ้าหลุดก็จะลงต่อไปอีกนะฮะลงไปไกลไหมคะลงมาแนวรับต่อไปนะครับก็จะเป็น25บาทนะครับค่ะแถว25บาทอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะ CK ยังไม่สวยเท่าไหร่ค่ะไปตัวอื่นค่ะแต่ก็นับขึ้นลงครบแล้วนะครับค่ะ CK นับขึ้นขาลงก็ครบแล้วนะครับคนน่าจะขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับค่ะสเต็กนะฮะ
เซ็ตก็เป็นแนวออกข้างนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นแค่การรีบาวนะฮะเพราะเซ็ตเป็นตัวเดียวที่หลุดแบบเป็นขาลงนะฮะรีบาวมีนาต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณนิพนธ์ก็ดูที่24บาทนะคะ24-50อะไรเงี้ยแถวๆเนี้ยนะฮะค่ะแต่ท่านทางไม่ไปค่ะกลุ่มอื่นล่ะคะคุณนิพนธ์กลุ่มอื่นถ้าเราดูเมืองไทยนะฮะ MTLS ค่ะคือพวกนี้จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทั้งหมดนะฮะมีหลายๆตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะก็อยู่ตรงนี้ชนแนวต้านอยู่แถว19.70นะฮะตัวไหนนะคะอันนี้เป็นเมืองไทย MTLS นะครับค่ะ19 บาทก็ยังอยู่เหนือเส้น10วันอยู่นะเหนือ19.30ซื้อไม่ทันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็น่าจะทันนะน่าจะไม่ได้รีบวิ่งไปไหนนะค่ะน่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่แถวๆเนี้ยคือคำถามก็คือว่าเราถือได้อยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ลงมาแล้วก็คือลงมาลึกก็คือ True นะฮะแล้วก็มีสัญญาณกลับมา2วันแล้วนะครับก็ดูดีนะฮะ True ก็น่าจะถือต่อได้อยู่นะครับค่ะ True ก็น่าจะถือต่อได้อยู่นะคะพวกนี้เป็นรีบาวขึ้น B หมดเลยนะครับค่ะอาจจะรีบาวขึ้นไป14.50อะไรนะครับแล้วก็ปรับฐานใหม่อีกทีเลยจำลองเนี้ยนะครับค่ะส่วนพอร์ตการเทรดดิ้งนะคะคุณนิพนธ์ช่วงนี้ควรต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะต้องไปดูอย่างไปดู ML นะฮะเทรดดิ้งนะฮะ ML วันนี้เป็นแท่งซื้อแท่งแรกขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ได้ลิสซิ่งนะครับหุ้นพวกนี้ต้องคนต้องเล่นเป็นนะฮะค่ะถ้าเล่นเป็นก็วันนี้เป็นแท่งซื้อขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งค่อนข้างกันแรงหรือเปล่านะฮะก็ตามดูไปนะฮะการปรับฐานก็เสร็จแล้วอาจจะเป็นตัวซิ่งขึ้นไปอันนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับค่ะค่ะขอมาดู TTA กับ PCS นิดนึงค่ะมาที่ TTA ตัวแรกก่อนนะคะมาที่14.30ร่อนลงไม่หยุดเลยนะคะ TTA ค่ะใช่ TTA ก็อยู่ที่บอททอมเดิมนะฮะ14.30ที่เคยบอกไว้นะครับว่าเขาไม่ควรจะต่ำกว่า14.30นะครับตอนนี้ก็ปิด14.30พอดีนะคะก็อยู่ตรงนี้วอลุ่มก็ไม่มีอะไรนะฮะตามกันต่อนะคะถ้าเกิดหลุดดาวไซด์ดิสด้านล่างลึกไหมคะถ้าหลุดใช่ไหมครับค่ะหลุดจะไม่ดีเลยนะหลุดต้องไปดูในวิกิชาร์ตเลยนะฮะค่ะถ้าหลุดนะครับก็จะไปดูวิกิชาร์ตเลยนะครับแนวรับมันจะผมดูนิดนึงตรงนี้นะครับ14.30 14.50ถ้าหลุดลงไปก็อีแนวหรือก็เป็น12.70ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ตามดูนะคะขออนุญาตดู PCS ค่ะ PSL นะคะ PSL ก็มาแนวเดียวกันนะครับเพิ่มทุนซื้อเรือเหมือนกันนะฮะก็แนวรับก็อยู่ที่แถวนี้นะฮะยังกลับตัวขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ต้องไปใครมีอยู่ถือไว้รอ XD อะไรไปแค่ไปจบไปนะฮะ XR ไปอะไรไปนะครับแนวรับก็ตรงนี้อยู่ที่13.80นะฮะค่ะค่ะ13.80นะคะสำหรับตัวของ PSL คุณแบบนี้สะสมแถวๆนี้ต้องอดทนมากนะฮะค่ะเดี๋ยวถึงเวลามันมาเองนะครับมันจะมาแล้วนะฮะนะครับการระวังเรือยังดูดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายครับค่ะก็เพราะฉะนั้นเรายังมีแนวต้านพรุ่งนี้ขออนุญาตย้ำแนวรับแนวต้านมาวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะคุณนิพนธ์คะทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะแนวรับใช้1534นะฮะค่ะส่วนแนวต้านก็เป็น1550นะครับกับ1559นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแนวรับ1534เป็นโลของวันนี้นะคะแนวต้าน1550นะคะ1559ค่ะเป็นแนวต้านนะคะแล้วก็เป็นจังหวะของคนที่ขายหุ้นไม่ทันรอบที่แล้วค่ะรอบนี้รีบาวใหม่ลืมขายนะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าค่ะ